ลายแพรพันธ์ใหม่สุรินทร์ค่ะกันเป็นเชิญค่ะครับกับกับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมสุรินทร์ทุกท่านกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมสุรินทร์เนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปีพุทธศักราช2567ภายใต้แนวคิดหักทอภูมิปัญญาร้อยสีพันลายแพรพันไหมสุรินทร์ในวันนี้จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปีพุทธศักราช2567ยิ่งใหญ่สู่ปีที่64จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่25พฤศจิกายน2567และงานแสดงช้างวันที่16-17พฤศจิกายน2567สำหรับปีนี้